อะไรที่เราไว้ติดกับประตูอ่ะอ๋อกระไดประตูบังแสงบังแสงผ้าห่มเฮ้ยมันแก้วเนี่ยที่มันปิดบังแสงอ่ะบังแสงบ่มันตอบได้อยู่ไม่ตอบผ้าเช็ดเท้าผ้าเช็ดเท้าไปบังแสงได้ยังไงอะไรวะผ้านี่ผ้าที่ติดตามประตูเนี่ยผ้าเลื่อนมันอะไรมาจากบ้านไหนเนี่ยผ้าที่ปิดทางประตูอะผ้าม่านเออไอ้นี่เวลาตื่นเช้ามาเราต้องอะไรเอาโฟนล้างหน้านี่ยิ้มยิ้มแล้วก็ที่เต้นติ๊กต็อกเต้นเหรอไม่ใช่ยิ้มแล้วก็ฉีดไอ้น้ำเข้าไปทำไมเอาทำไมล่ะเอาแบงค์ฟันเบิร์ดไม่ได้แล้วนะคุณได้1ข้อนะได้1ข้อได้2ไงแบงค์ฟันแบงค์ฟันได้2ข้ออ่อนจังเลยเดี๋ยวเจอเวลาคุณนอนคุณนอนบนอะไรนอนบนพื้นแล้วคุณนอนบนอะไรริมถนนเฮ้ยตอบไม่จริงเลยสิเวลาคุณนอนบนอะไรโซฟาคุณนอนบนอะไรตอบระเบียงคุณไปนอนอะไรบนระเบียงหลังคาโอ้ไปต่อไปดีคุณนอนบนอะไรอะไรต้นไม้คุณนอนบนที่อะไรเอ้ยไม่ใช่ชิบหายแล้วเอ้ยคุณนอนในห้องอะไรตัดทิ้งเลยคุณนอนในห้องอะไรห้องน้ำมึงนอนในห้องอะไรตอบมาดิห้องน้ำห้องอะไรต่อเดียวห้องแต่งตัวกูแพ้แน่นอนเอาใหม่ทำไมเอาดิที่ไม่เอาใหม่เราต้องตอบตามที่เราพูดกันดีๆนะเอาไม่ได้ถ้างั้นก็ต้องเล่นใหม่เล่นใหม่เนี่ยเอาไปเช็คใหม่ไปเช็คใหม่โซ่เช็คใหม่ผมปิดไม่สนิทครับขอโทษโอเคครับเฮ้ยยังใช้หลอดดูดเด้อนี่ที่ต้องกระดูกเอามันยังใช้หลอดดูดมันเมาค่ะเพื่อนอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือยังเป็นโกโก้ไหมอ๋อกินดูเข้มไหมโอ้อร่อยยังไม่กินกินแล้วว่าเราเขากินมาฟังเพลงผมก่อนนะครับบ่ต้องเว้าหลายใหญ่โตขึ้นมาสะโอ้ยโอ้ยโอ้ยบาดได้เหรออย่าสิมีแนวกันขันมอมพะนางสิคงเต้าใจประสงหักเจ้าบ่มึงกินเปลี่ยนไปเฮ้ยหมดแล้วเดี๋ยวผมชอบจับหูคุณแม่มันแม่จับหัวจับถ้าผมไม่จับหูผมกูทำงานไม่ได้เนี่ยคุณเป็นโรคอะไรผมจับหูหน่อยคุณเป็นโรคอะไรเนี่ยไปจับหูหน่อยถ้าผมมันไม่เหมือนกันเอาหูพี่เบสก่อนถ้าผมไม่จับหูคุณผมทำงานไม่ได้ให้ผมจับเธอเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับโรคอะไรเนี่ยให้ผมจับเธอผมติดมาไงดิดเอ้ยติดมาจากตอนกลางคืนไงก็ต้องจับหูคุณนอนตลอดโอ๊ยเร็วๆจับหูหน่อยแต่คุณกินไปหมดแล้วผมไม่จับแต่ผมแตะหูเฉยก็ได้แตะหูโอ๊ยผมจึงจะนอนหลับไงไปอะไรแตะหูไงแล้วพวกเขาแต่งหูอัดนับ1ถึง3วิผมจะได้ทำงานได้1 2 3โอเคพูดแบบนั้นนะโอ้มือได้ไม่มือได้นะสุดยอดเลยนี่ดูเลย ดูหน่อยเฮ้ยดูหน่อยนี่ไงมือผมดูหน่อย ผมจะดูว่าคุณอนาคตคุณจะเป็นคนขายกาแฟได้หรือเปล่าเฮ้ย ดูหน่อยมา
อันนี้อะไรเนี่ยขี้แมงวันวะคุณรู้ไหมว่าคนที่มีขี้แมงวันอยู่มือนี่ทำไมเขาจะมีเนี่ยๆๆได้เพิ่งยิ่งผมเคยไปอ่านนิตยสารมานิตยสารนิตยสารคัมภีร์คนที่เป็นทอมเนี่ยสมมุติคุณเป็นทอมนะแล้วมีไฟอยู่ในมือเนี่ยแล้วอยู่ใกล้นิ้วก้อยด้วยคนนี้จะมีเหมือนกับผู้ชายเป็นร้อยเลยไปผมว่าแล้วเฮ้ยแต่มันมีข้อแก้นะเนี่ยนอกจากผู้ชายมาเฮ้ยอ๋อไอ้สิงเสียจะมีผู้ชายมาแอบชอบโอ้เนี่ยเยอะมากเลยแต่ยังมันมีแก้อยู่มีแก้อยู่มีแก้ให้คุยมั้ยนี่เส้นเลือดมันพามาหมองนิ้วโป้นี่เส้นเลือดได้มาพาด้วยนี่นี่เส้นเลือดมันพามาตรงนิ้วโป้นี่มันบ่งบอกว่าเส้นเลือดใครไม่ผ่านิ้วโป้นี่มันไม่มีของผมไม่มีนะไปเห็นมั้ยเห็นมั้ยนิ้วโป้งมีปัญหาอะไรป่ะเนี่ยอย่างเนี่ยอย่างนิ้วก้อยเห็นมั้ยนิ้วก้อยเห็นมั้ยเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้คือจะมีผู้ชายมาชอบเยอะมากนี่คนเลยวะเอามานี่มันมีแก้อยู่ไหมแก้เลยแล้วฟังมาจบก่อนดินี่เส้นเลือดผ่าตรงนี้โป้มาเป็นบ่งบอกว่าคุณเป็นสาวหล่อสาวเท่มากคุณจะยึดถือในความหล่อความเท่ของคุณก่อนมันเริ่มจะดูดวงออกไปทางไหนเนี่ยคุยดูเรื่องกาแฟใช่ไหมนี่อ๋อกาแฟเนี่ยแต่การที่คุณนี่คุณนิ้วโป้ยาวนิ้วเนี่ยนิ้วก้อยยาวเนี่ยเห็นไหมนี่อยู่อย่างผมเนี่ยผมไม่เหมาะกับการเปิดร้านกาแฟอันนี้เหมาะกับการทำอะไรผมเหมาะกับการเปิดร้านอาหารอาหารแต่สำหรับคุณนี่คุณเนี่ยเหมาะกับการเปิดร้านกาแฟในนิ้วก้อยยาวตามหลักทฤษฎีในพระคัมภีร์ที่ผมเคยอ่านมาที่จาตุรัสใช่แต่ว่านิ้วก้อยเราสองคนนี่มันก็เข้ากันได้นะเนี่ยของผมสั้นของผมของคุณยาวใช่ไหมขอดูสิของผมสั้นของคุณยาวเนี่ยปั๊บถ้าคุณจะขาดปวดถ้าคุณจะขาดนิ้วก้อยผมไปปั๊บร้านคุณจะมีแค่กาแฟจะไม่มีกับข้าวเลยเพราะว่าผมขายกาแฟแล้วคุณขายกับข้าวครับต้องอยู่ร้านเดียวกันเกี่ยวอะไรกันเลยให้ทีมคุณดูในอนาคตนะเออเห็นไหมผมจะบอกเลยว่ามันไม่ได้หวานเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้จริงๆโกโก้มันบางครั้งมันจะหวานเกินไปมันจะขมเกินไปคือมันจะไม่พอดี เมื่อที่ผมเคยกินมานะไปบางครั้งโกโก้ถ้าไม่ได้ใส่น้ำแข็งเนี่ยใส่แค่น้ำเย็นเฉยมันจะหวานเกินไปหรือว่ามันจะขมเกินไปบางอันแต่นี่คือเราใส่แค่น้ำเย็นเฉยครับแต่มันสามารถทำให้โอ้โหมันไม่สามารถทำลายความอร่อยได้ไม่ต้องใส่น้ำแข็งก็อร่อยใส่น้ำขังได้ไหมสอกซับไปบาทเด้อสอกซับไปบาทเด้อโอ้เกงเขาเกงวะไว้หยาดเพราะน้อยดิอ๋อมองหูจัดกันบางไงดิอ๋อกินเลยเจียวปะล่ะกินเลยไอ้เจียวปะล่ะกินฮะกินอยู่หลังกล่องกับอะไรออนเดอร์กินเคยเห็นผมตบปลายไหมครับทุกคนกินผมจะตบเที่ยวนึงเขากินประมาณแค่ไม่กี่นาทีผมจะตบกลางโฆษณาเนี่ยเอาแล้วพี่เตรียมแคปไปตบเอากินเอ้ยคุณมาทำร้ายร่างกายผมอย่างนี้อย่างนี้ไม่ขมและไม่หวานเกินไปที่สำคัญคือไม่มีน้ำตาล 0%